มีเด็กหญิงวัย13ปีนะครับอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้ร้องเรียนบอกว่าถูกน้าชายแท้ๆซึ่งน้าชายคนนี้เนี่ยเพิ่งจะออกจากคุกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเธอในขณะที่แม่ของเธอไม่อยู่บ้านโดยเหตุการณ์นี้ล่าสุดเนี่ยมีผู้ปกครองนะครับได้พาหลานสาวเนี่ยมาแจ้งความกับทางตำรวจนะครับโดยบอกว่าเหตุเกิดตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี66ปีนี้ทางเด็กผู้เสียหายเนี่ยหลังจากเกิดเหตุเนี่ยได้เดินเท้าระยะทางกว่า1กิโลเมตรมาขออาศัยอยู่กับนางสาวสวยซึ่งมีศักดิ์เป็นอานะครับโดยนางสาวสวยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลานสาวนั้นไม่ได้มีการบอกหรือเล่าเหตุการณ์ให้ใครฟังเพราะเกรงว่าน้าชายจะมาทำร้ายร่างกายเนื่องจากน้าชายรู้จักคนมากและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่เรื่องดังกล่าวมารู้เพราะเห็นแชทของหลานสาวที่ผู้เป็นน้าชายได้ทักแชทมาเพื่อขอโทษต่อการกระทำดังกล่าวและขอให้กลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแต่หลานสาวเนี่ยปฏิเสธเพราะเกรงว่าจะโดนล่วงละเมิดทางเพศอีกจึงรีบแจ้งเรื่องให้ผู้เป็นแม่ของเด็กเนี่ยทราบเรื่องโดยทีแรกก็มีการรับปากบอกว่าจะพาไปแจ้งความแต่ผ่านไป2สัปดาห์แม่ก็นิ่งเฉยนะครับก็เลยเดินทางมาที่โรงพักสภ.เขาหินซ้อนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับคนที่พาไปแจ้งตำรวจเนี่ยเป็นอาส่วนคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นน้าชายล่าสุดเนี่ยทางตำรวจนะครับได้ลงพื้นที่โดยมีหมายจับของศาลฉะเชิงเทราไปจับกลุ่มน้าชายผู้ก่อเหตุที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวฮะโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยได้วนกลับมาเพื่อเอาเสื้อผ้าที่บ้านของภรรยาและเตรียมจะหนีออกจากพื้นที่ตำรวจจึงได้มีการแสดงหมายศาลเข้าจับกลุ่มและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ